ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับนักขายเงินล้านแห่งไอยราแพลเน็ตค่ะนั่นก็คือคุณธนภัทรแล้วก็คุณสุรพลปิกกี้หรือว่าพี่สุของเรานะคะแม่เมื่อสักครู่คุยกันแล้วได้แนวคิดเยอะแยะมากมายเลยเบรกนี้เจนขอวิธีการทำงานให้ได้เงินล้านค่ะง่ายๆในสไตล์ของทั้งคู่ทำอย่างไรค่ะวิธีการเลยก็มีเอกสารชุดไอแชร์นะคะถ้าสมมติเราจะไปรีคูทนะค่ะก็ไปเปิดไปทำงานเล่าเรื่องของบริษัทเล่าเรื่องสินค้าแล้วก็ที่มาของรายได้อ๋อนี่ที่บอกว่าง่ายๆเนี่ยคือศึกษาในตำราไปเลยถูกต้องค่ะที่มาของรายได้นี่แหละค่ะคือเส้นทางเงินแล้วถ้าวันนี้นะคะเข้าใจทั้งสองอย่างดีบริษัทดีสินค้าดีแต่ไม่เข้าใจเรื่องของแผนการปันผลตกม้าตายของเจนถ้าอยากได้เงินล้านต้องเข้าใจตรงนี้ต้องเข้าใจแผนการตลาดด้วยต้องเข้าใจก่อนแต่ไม่จำเป็นต้องไปลึกใช่ไหมแรกๆนี่คือแรกๆเนี่ยเราก็อธิบายเพียงเข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ที่สนใจเนี่ยจะเขาจะขอเจาะลึกเหมือนถ้าพี่สุเนี่ยอยากรู้ว่าพี่สุอยากได้ตังค์เนี่ยได้ยังไงพี่สุก็ต้องถามคุณเจนพี่ต้องทำอะไรบ้างพี่อยากได้ตังค์ยังไงแผนเป็นยังไงถึงได้เงินล้านถูกต้องค่ะไปยังไงถ้าไปยังไงเราถึงจะประสบความสำเร็จขั้นนี้มันก็เป็นสเต็ปไปเจาะเรื่องแผนให้เข้าใจแล้วเวลาทำงานเนี่ยเราลงทำงานพื้นฐานถึงพื้นที่ค่ะนะคะจัดประชุมนะมีมินิจัด HM นะคะจนถึงมินิ ABO จนถึงขนาดของ ABO ขอโทษคุณเป็นระดับนี้แล้วเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วคุณต้องไปเข้าทุกตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอทำทุกวันนี้ยังทำนี่ที่นี่คือทุกคนต้องทำคุณเจนครับพี่ต้องรีบกลับมาเนี่ยพี่อยู่เหนือนะเป็นเพราะรายการของคุณเจนพี่ต้องมาอัดนะคะพี่อยู่เหนือนะคะพี่ไปทำงานพื้นฐานอยู่เหนือนะคะภาคพื้นฐานด้วยนะใช่คือพี่ไม่เคยคิดว่าพี่นะเดือนละล้านหรือเดือนเกือบ2ล้านเราไม่ได้คิดตรงนั้นไม่คิดตรงนั้นเลยแต่พี่คิดอย่างเดียวว่าวันนี้พี่ต้องการเห็นคนเดือนละล้านเหมือนพี่ค่ะค่ะคือสิ่งนี้เราเนี่ยไปกันนะทำงานนะตอนทำงานนะคุณเจนมันก็สนุกมากเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำงานง่ายนะรับเดือนละล้าน2ล้านเนี่ยก็เจอปัญหาเหมือนกับคนเริ่มต้นเหมือนกันคุณขับรถไปดิฉันเห็นตามไปยังกับไปเที่ยวด้วยนะใช่ค่ะใช่ทำงานก็คือต้องจอดแต่ละที่แต่ละจุดถูกต้องค่ะเหมือนครั้งที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลงใต้ไปต้องกี่จังหวัดนะยาคุณไล่ไปเลยใช่ค่ะนี่คือวิธีการทำงานก็คือเหมือนกับว่าไปช่วยดาวไลน์ด้วยในไม่ใช่ว่าอัพจะมาถูกต้องค่ะต้องช่วยคือที่ไอยาราแพนเน็ตเนี่ยผู้นำเนี่ยจะอาจจะแตกต่างเพราะว่าผู้นำทุกคนที่นี่ทำงานพื้นฐานทุกคนเหนื่อยมากคุณดิฉันเห็นคุณแต่ถ้าวันนี้คุณเจนเห็นใครสำเร็จสักคนนึงรับเดือนละล้านหรือครอบครัวก็มีความสุขคุณเจนจะหายเหนื่อยเลยค่ะไม่คำว่าเหนื่อยมากนี่ไม่ใช่เหนื่อยทำงานนะคุณเที่ยวกินเขาเหนื่อยมากค่ะเขากินกุ้งตัวเบลเลอร์ค่ะเขาโพสลงเฟซนี่ดิฉันเห็นแล้วพี่ยันต้องจัดทริปส่วนตัวคุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากที่ติดตามทีมนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีความสุขใช่ค่ะเวลาทำงานเขาก็คนเบลเลอร์เลยค่ะ 3-400 แต่เวลาเขาอยู่ส่วนตัวนะคะแม่อยากกินอะไรได้หมดนี่คือบรรยากาศที่หาไม่ได้ใช่ค่ะจริงเหนื่อยกับการเที่ยวไม่ใช่ทำงานเหมือนไปเที่ยวประมาณนั้นเลยค่ะจังหวัดไหนที่ไม่เคยไปก็ได้ไปค่ะเหนือไม่เคยเหนือสุดไม่เคยไปก็ได้ไปใต้สุดไม่เคยไปก็ได้ไปคุณเมืองไทยนี่คุณไม่มีอำเภอไหนที่ไม่รู้จักแล้วล่ะตอนนี้ค่ะใช่ค่ะคุณเจนไปได้เกือบทุกที่เลยค่ะทำไมเราต้องวางแผนจากสมมติว่าลงใต้ก็คือเริ่มต้นจากจังหวัดนี้ไปถึงใต้สุดแล้วจากกรุงเทพไปถึงเหนือสุดอย่างนี้นะคะค่ะก็คุณเจนคะมันเป็นเส้นทางนะคะเส้นทางสู่เงินล้านนะคะมันเป็นเส้นทางจะดูว่าตารางส่วนใหญ่ช่วงนี้ตาราง EBO ตารางจัดงานของบริษัทอ่ะมีที่จังหวัดไหนช่วงใต้แล้วก็ไล่ลงไปเลยเอามีจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้ไล่ไปเลยค่ะอ๋อคุณก็ไปช่วยทุกที่เลยถูกต้องค่ะบางทีก็พอไปถึงสุดแล้วเอาเกิดมามีวันนั้นอยู่ที่ไหนนะภูเก็ตภูเก็ตแล้วต้องขับรถจากภูเก็ตมานครศรีคุณแล้วต้องขับรถจากนครศรีลงไปพังงาโอ้สนุกมากคุณนี่คือเส้นทางเลยเจนนี่แหละค่ะนี่ค่ะเส้นทางสู่เงินล้านไม่ใช่ว่าอยู่กับที่แล้วได้นะเหมือนถึงก็บอกว่าต้องเดินทางต้องออกเหมือนกับอะไรนะนั่งอะไรเดินไปเดินมารับตังอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่คนไอยาไม่ใช่ที่ไอยาไม่ใช่ค่ะที่ไอยาไม่ใช่ของคุณก็คือชีพจรลงเท้าใช่ลงเท้าจริงๆนะค่ะเคยล้าบ้างไหมคะคนขับก็มีของดีครับมีของดีแต่ปกติครับธรรมชาติของชีวิตก็ต้องมีบ้างมีล้าบ้างแต่ว่าเราก็พักครับล้าแล้วก็พักแต่ว่าเส้นทางแล้วมันก็มันน่ามีความสุขนะครับพักแล้วเป้าหมายข้างหน้าเราคืออะไรดิฉันยังอยากไปกับคุณเลยค่ะ ชีวิตคุณนี่คือถึงแม้ล้าแต่เวลาก็กินนะคะเที่ยงคืนก็ยังไม่เว้น
นี่คือชีวิตที่สุขๆมีความสุขจริงๆนะสุขเกินสุขอ่ะใช่ค่ะจริงเหนือสิ่งอื่นใดสตางค์นะคะจะได้20 30ล้านนะไม่ได้สนจริงๆไม่ได้สนใจตัวเลขค่ะเพราะฉะนั้นคนไหนที่มาที่เขาบอกว่าง่ายนิดเดียวอ่ะแค่คุณเดินตามถูกต้องค่ะเรียนรู้ถูกต้องค่ะจริงเปลี่ยนแนวคิดใช่ค่ะถูกต้องเจนสรุปได้สุดยอดมากใช่ไหมเก่งมากใช่ไหมเพราะว่าฟังแล้วมันไม่ใช่ยากใช่ค่ะแต่ถ้าที่อื่น1 2 3 4โอ้28คอร์สดิฉันนั่ง28 8คอร์สดิฉันได้หมื่นแล้วถ้าทำเรื่องยากอ่ะพิสูจน์ทำไม่ได้นะค่ะแต่วันนี้ที่ทำได้ที่นี่เพราะว่าทำแต่เรื่องง่ายๆค่ะนี่คือเส้นทางสู่เงินล้านของธนภัทรชาวสงเงินคือทำแต่เรื่องง่ายง่ายไม่ต้องเรื่องยากทุกเรื่องจะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายอันนี้คือหัวใจเลยค่ะที่รู้สึกว่าตัวเองสำเร็จได้เพราะเราไม่ทำเรื่องยากเรื่องยากคนอื่นทำตามไม่ได้หรอกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเศรษฐีหรือยังยังค่ะอยากได้อีกเท่าไหร่เอางี้ค่ะคุณเจนแต่ว่าที่มีอยู่หรือว่าที่ได้มาเนี่ยก็มันก็พอสมมูลแล้วนะค่ะแต่ถ้าวันนี้คิดใหม่ค่ะคืออยากเห็นคนอื่นได้มากกว่าเพราะเรารู้ว่าเดือนละล้านที่อัญญาไปเนี่ยมันไม่ได้ยากนี่หว่าคนอื่นหลายคนน่าทำได้ค่ะประมาณนั้นค่ะคุณเจนก็คือเราได้แล้วก็อยากจะเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าได้มีรายได้เดือนละ1ล้านบาทเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายช่วยหลายๆครอบครัวถูกต้องค่ะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะสนับสนุนให้สมาชิกของบริษัทอัญญาแพนเน็ตอีกหลายร้อยรหัสรับเดือนละ1ล้านบาทเหมือนกันจริงนะคะมากกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมากกว่าความสุขนั้นก็คือช่วยให้คนอื่นสุขเหมือนเราใช่ครับเดือนละล้านนี่ไม่ยากนะคะดิฉันฟังแล้วตอนแรกคิดว่ายากตอนนี้ก็ง่ายตามไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าคุณใช้ชีวิตกินเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่ได้รับมาเป้าหมายมากกว่านี้มีอะไรคะสองคนนี้นอกเหนือจากการอยากให้คนอื่นสำเร็จเหมือนเราละยังอยากได้อะไรอีกบ้างรถเบนซ์อีก10ล้านไหมหรือว่ายังไงตอนนี้เป้าหมายเกี่ยวกับตัวเองค่ะบอกคุณเจนตรงๆนะมันยังพอใจอยู่มันกำลังพอใจอยู่ค่ะแต่ถ้าถามว่าวันนี้งานของเรานะคะถ้าพูดไปเนี่ยพูดแบบไม่เอาใจเลยเราสนับสนุนคนอื่นประสบความสำเร็จได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาเองคุณเจนค่ะพี่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันคืออยากช่วยคนอื่นสำเร็จมากกว่ามันคือพูดไม่ถูกนะมันยาไม่ถูกนะเพราะว่าสัมผัสแล้วคือถามว่าพี่สุหยุดได้แล้วนะพี่นอนอยู่บ้านเฉยๆได้นะแต่ปกติถ้านอนอยู่เฉยๆเดือนนึงล้านนึงก็รับได้อยู่แล้วพี่ก็ได้ของพี่อยู่แล้วค่ะมันชัวร์ๆสบายมันไม่มีความสุขสิถูกต้องค่ะมันนอนรับตังในขณะที่ตัวเองไม่ได้ทำงานมันไม่ใช่เราอ่ะจริงเราก็เลยเดินทางไปเพื่อที่จะช่วยคนอื่นเหมือนเราถูกต้องฉันแอบเห็นคุณไปส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นโอกาสที่ดีมากความภาคภูมิใจดิฉันยังภูมิใจ ยังขนลุกแทน คุณนะเนี่ยคุยไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนมันก็ลำบากไม่ใช่ว่าง่ายๆสูงมากใช่แต่วันนี้ลูกคุณไปเรียนที่ไหนเมื่อ2ปีที่แล้วส่งไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาและตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะดิฉันสงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องไป2ประเทศให้เขาเรียนรู้ภาษาหรือว่ายังไงเขาอยากไปไหนสนับสนุนค่ะให้เขาไปเรียนต่อที่นั่นใช่ค่ะใช่เหรอคะเจนอยากไปออสเตรเลียค่ะเจนมาเป็นลูกพี่ไหมคะต้องมาเป็นลูกก่อนต้องมาเป็นลูกพี่ก่อนนะนี่คือสิ่งที่เกินฝันไหมคุณสุดยอดเจนสุดยอดเพราะว่าเมื่อสมัยตอนนี้พี่ทำงานประจำนะน้องคือลูกเนี่ยต้องการแค่เรียนพิเศษอะเราไม่สามารถอะคุณเจนกลับไปย้อนวันนั้นนะถูกต้องค่ะคุณเจนแค่เขาขอเรียนพิเศษแล้วก็เคยมีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นลูกเราเนี่ยเรียนต่างประเทศว่าแต่คุณเจนรู้ไหมว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่ออดีตในอดีตเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้คือตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่มาตอนนี้รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วเราก็ทำได้ด้วยคุณเจนคำว่าเยอะเท่าไหร่คะต่อเดือนก็หลายหลักแสนนะคะแสนแต่ไม่สาหัสนะใช่ไม่สาหัสนี่คือความภูมิใจที่เราได้รับน้องอีกคนดิฉันเห็นลูกสาวใช่ไหมที่ไปเรียนเมืองนอกคนอื่นๆวางแผนยังไงหมายถึงลูกเหรอคะค่ะค่ะก็ตามใจเขาก็ตามใจเขาค่ะคือไม่บังคับเลยจริงดิฉันอยากเป็นลูกคุณแล้วล่ะคือเราไม่บังคับเลยคือได้แนวคิดมาจากบอสด้วยว่าบอสก็ประมาณว่าพี่สู่ไปดูจุดแข็งของลูกหลายคนหลงทางที่จะไปดูจุดแข็งจุดอ่อนและพัฒนาจุดอ่อนแต่บอสบอกว่าพี่สู่เอาใหม่ไปดูจุดแข็งและพัฒนาจุดแข็งโอเคก็ดูว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาชอบจริงจังไหมก็สนับสนุนในส่วนนั้นคุณคะอย่างลูกชายชอบดนตรีก็ไปทางดนตรีใช่ค่ะอ๋ออยู่ที่เขาเลือกใช่ค่ะมีคนน้อยมากค่ะที่อยากไปต่างประเทศแล้วไปแบบโดดเดี่ยวด้วยนะ
แต่ลูกคุณกล้าดิฉันยังนั่งมองอยู่ดิฉันจะร้องไห้แทนนะตอนส่งขึ้นเครื่องอ่ะแต่เขาเข้มแข็งใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเลือกใช่ค่ะภูมิใจไหมคะคุณพ่อก็ที่สุดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นตัวแทนเราก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าในอดีตเราเองไม่ค่ะไม่สามารถได้รับโอกาสแบบนั้นนะครับเพราะมีโอกาสสำหรับลูกแล้วเราก็เลยต้องให้เขาเต็มที่แล้วเราก็เลยต้องสนับสนุนแล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจของเราพ่อกับแม่เป็นตัวแทนค่ะพ่อกับแม่ไม่มีโอกาสเท่าแต่ว่าทุกอย่างก็เลยให้ลูกใช่ค่ะลงไปให้นอกเหนือจากเที่ยวในประเทศทำงานในประเทศแล้วคุณไปต่างประเทศด้วยเบื่อบ้างไหมคะต้องถามนี้เพราะว่าคุณไปเดี๋ยวคุณก็ขึ้นแบกกระเป๋าเดี๋ยวคุณก็แบกกระเป๋าไปฟรียังไงก็อยากไปใช่ค่ะนะคะทำยังไงอ่ะให้ได้ไปฟรีอ่ะก็ไปพร้อมกับโปรโมชั่นท่องเที่ยวของบริษัททำยากนะไม่ยากไม่ยากเลยค่ะเที่ยวแต่ละครั้งได้ไปกันเป็นร้อยหลักร้อยนะเดี๋ยววันที่22เนี้ยเห็นบอกไปเชียงใหม่ใช่ค่ะไปกันอีก5วันจะไปฟรีเบื่อกันไม่เบื่อคุณเจย้ำกลับมาที่เดิมคือเที่ยวฟรีนะคะเที่ยวฟรีใช่ค่ะที่นี่แทบจะไม่ต้องเอาเงินไปก็ได้นะถูกต้องค่ะคุณเจเพราะว่าเขาให้ทุกอย่างบริษัทจัดให้จัดให้หมดบริษัทจัดให้ใช่ไหมคะใช่ครับแบบมีไอพีวางแผนล่วงหน้าไว้หมดแล้วบริษัทจัดให้หมดเลยคุณคะดิฉันจะขึ้นทริปกับคุณบ้างแล้วเนี่ยกี่ประเทศแล้วคะพี่กี้ทุกทริปเลยเนาะเจ็ดครั้งแล้วมั้งคะเจ็ดครั้งเจ็ดประเทศแล้วนะค่ะเจ็ดครั้งที่ไหนที่อยากไปอีกไปซ้ำมาเหรอคะค่ะที่อยากไปซ้ำที่ประทับใจชอบประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะดิฉันไม่ชอบญี่ปุ่นนะไม่คุยกันละญี่ปุ่นเป็นเพราะว่าที่ชอบอ๋อเคยไปอยู่แล้วมีเพื่อนแล้วมีเราสัมผัสอ๋อไปเจอเพื่อนด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วก็วัฒนธรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะความปลอดภัยอะไรพวกนี้เขาสูงนะคะคุณชมคะเขาขึ้นแค่ขึ้นรถไฟฟ้านะบ้านเราแย่งกันขึ้นบ้านเขาต่อแถวค่ะบ้านเขาคนเป็นพันแต่เขาเข้าแถวได้บ้านเราคนเป็นพันมั่วค่ะชอบคือตอนนั้นไงชอบกันนี่คือระบบของเขานะใช่ค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่ได้จากไอยาราใช่ค่ะวันนี้สิ่งที่อยากมอบให้ไอยาราทั้งคู่เนี่ยคืออะไรอ่ะก็มอบให้คุณเยอะละค่ะทุ่มเทค่ะเต็มที่ค่ะรักไอยาราค่ะค่ะทุกวันนี้ก็เต็มที่ไม่คิดเรื่องอะไรแม้หลับแม้ตื่นมาก็ไอยาราทันทีก่อนนอนก็ไอยาราสวัสดีค่ะคุณกี้ก็คือเราก็อยากอุทิศให้กับอัยยารานะครับเต็มที่เพราะว่าเราได้มามันเกินคุ้มสำหรับเราเราก็อยากให้อัยยาราไปอยู่ในใจของคนอื่นเขาบ้างนะครับก็อยากจริงๆก็อยากเชิญชวนทั้งทั่วประเทศแหละครับครับผมกับอัยยาราแพลเน็ตมันสามารถทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วเพราะว่าเขามีระบบอยู่แล้วค่ะนี่คือคำตอบของมนุษย์เงินล้านที่รวมรายได้ทั้งหมด30ล้านบาทนะคะแค่ระยะเวลา2ปีกับ3ปีกับ9เดือนนะคะใครที่อยากสัมผัสด้วยวิธีการง่ายๆเรียนเชิญที่อัยยาราค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุแล้วก็พี่กี้มากค่ะที่ให้เกียรติรายการตลาดวิเคราะห์ขอบคุณค่ะค่ะพบกับรายการตลาดวิเคราะห์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเรา3คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ